สวัสดีค่ะ Good morning everybody How are you today สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะและขอสวัสดีคุณครูประจำศูนย์การเรียนและคุณครูที่ปรึกษาวิทยาลัยเครือข่ายทุกแห่งนะคะโอเคเนาะช่วงเช้าแบบนี้นะคะเราก็มาทักทายกันก่อนสักเล็กน้อยเนาะสำหรับเพลงที่เปิดให้เมื่อสักครู่นี้นะคะโอ้เสียงสูงมาตั้งแต่เช้าเลยเดี๋ยวเอาคีย์ใหม่ต่ำเสียงคีย์ลงมาใหม่นะเพลงที่เปิดให้เมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเพลงของ Adam Levine นะคะแล้วก็มี featuring กันอะไรต่างๆกันไปมานะคะชื่อเพลงว่า Locked Away Locked เติม ed นะคะ away นั่นเองชื่นชอบกันใช่ไหมนะคะก็ลองไปค้นหาความหมายดูเนาะดูเนื้อร้องนะคะฝึกภาษาอังกฤษได้จากเนื้อเพลงแล้วก็จะได้ค้นหาคำศัพท์ใหม่ๆที่เราไม่ทราบด้วยเนาะเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆจากบทเพลงที่เราชื่นชอบนั่นเองนะคะ very good เลยเนาะทักทายกันก่อนนะคะช่วงเช้าแบบนี้เนาะโอ้โหคึกคักกันมากเลยทีเดียวเชียวนะคะมีทักกันเดี๋ยวขอใช้ระยะเวลาช่วงนี้กล่าว say hello to everybody เนาะทักทายทุกคนกันก่อนดีกว่านะคะวิทยาลัยเทคโนโลยีพลิชการกาฬสินธุ์นะคะสวัสดีครับอาจารย์ good morningศรีธนาพนิชการเชียงใหม่นะคะ Good morning ศูนย์นครสวรรค์นะคะสวัสดีครับ Good morning ลานนาและเทคโนโลยีนะคะ Good morning teacher เราไม่มีการเติม S แล้วนะคะเนื่องจากว่าอาจารย์นั่งอยู่คนเดียวเนาะโอเค Good morning students how are you เนาะนอกจากที่เราจะกล่าวทักทายหรือว่า say greeting นะคะทักทายกันแล้วเนาะเรายังสามารถใช้ฝึกประโยคภาษาอังกฤษนะคะโดยการทักทายแล้วก็ถามสารทุกข์สุขดิบHow are you? How are you doing? แล้วก็สามารถฝึกตอบได้ด้วยนะคะตอบเป็นภาษาอังกฤษว่า I'm fine, I'm good, I'm not well ลองฝึกดูเนาะ So how are you today? วันนี้สบายดีไหมนะคะโอเควิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรีนะคะ Good morning teacher, good morning โอ้โหน่ารักมากเลยนะคะวันนี้รู้สึกว่าบรรยากาศค่อนข้างจะครึกครื้นเนาะสหวิทย์บริหารธุรกิจนะคะโอเคใช่ไหมอ่านถูกต้องไหมเนี่ยโอเคใช่สหวิทย์นะคะ Good morning เนาะศูนย์ลำปางนะคะเพลงชื่อเพลงสวัสดีครับโอเคบอกไปเมื่อสักครู่แล้วเนาะ Locked Away นะคะและที่ไหนอีกศูนย์ขอนแก่นนะคะ Good morning teacher Good morning how are you สุดท้ายนะคะที่ทักเข้ามาณจุดนี้นะคะนั่นก็คือวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรีนะโอ้ชอบมากทักแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คนสวยปลื้มเอาไม่ใช่บางคนแบบแอบเริ่มหมั่นไส้แล้วว่าอาจารย์เป็นอะไรมากหรือเปล่าใช่ไหมคะโอเคเนาะก็ทักทายทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่3แล้วเนาะ this is the third week สัปดาห์ที่3ของปวช1โอ๊ะแป๊บเดียวเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมากเลยทีเดียวนะคะแต่แป๊บก็สัปดาห์ที่3แล้วเนาะจะเจอกันอีก7รวมสัปดาห์นี้ก็เป็น8นะแล้วก็จะสอบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลามันผ่านไปเร็วแบบนี้เราต้องมีสติกับทุกๆวินาทีที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรานั่นเองพูดดูดีมีสาระมากนะคะโอเคเนาะเมื่อวานนะคะเราก็ได้เจอกันไปแล้วในคาบที่1ของวันจันทร์ใช่ไหมคะ yesterday เนาะ and we learnabout unit 2เราได้เรียนรู้บทที่2กันไปแล้วในบางส่วนนะคะซึ่งมีใครจำได้บ้างว่าในบทที่2นี้นะคะชื่อบทของเราคืออะไรเอ่ย หาดใหญ่นะคะโอเคส่งสไมลี่มาให้นะคะวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียนะคะ Good morning ครับ Good morning how are you โอเคนะคะโอ้น่ารักมากๆเนาะเราก็อยู่ที่บทเรื่องอะไรนะไม่ใช่ size ถูกต้อง size ก็คือ size สัญลักษณ์ในหนึ่ง size and processes เนาะจะพูดถึงเกี่ยวกับ size สัญลักษณ์ที่ใช้ในการสั่งการเตือนสถานที่การบอกต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของกระบวนการหรือว่าการบอกขั้นตอนการปฏิบัติงานนั่นเองเนาะว่าเราเนี่ยควรจะใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษหรือว่าประโยคภาษาอังกฤษว่าอย่างไรบ้างนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนาะเมื่อวันจันทร์เมื่อวานนั่นเองนะคะเราก็ได้ทำแบบฝึกหัดกันไปแล้ว Do you remember จำได้ใช่ไหม ถ้าใครจำไม่ได้ก็เรียกว่าต้องไปเช็คสมองกันนิดนึงนะคะความจำจะสั้นไปนิดนึงนะหน้าที่16แล้วก็17ใช่ไหมคะ16 and 17 about the vocabulary นะคะเกี่ยวกับคำศัพท์นั่นเองเนาะก็ได้รู้กันไปหลายๆตัวแล้วเหมือนกันเนาะก็ทบทวนนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยตัวเองที่บ้านด้วยเนาะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เข้า
สู่เนื้อหาของเรากันเลยดีกว่านะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะโอเคค่ะสไลด์ของเรานะคะ We are still in the unit 2เราก็ยังอยู่กันที่บทที่2นะคะ Size and Processes เนาะซึ่งอย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าวันนี้เราจะทำไมเอ่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะในเรื่องของการฝึกภาษาอังกฤษ4ทักษะนะคะ4 skills นั่นก็คือ speakinglistening, reading and writing นะคะซึ่งทักษะที่สำคัญสำคัญมากๆสำหรับเรานะคะก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของการฝึกพูดนั่นเองเนาะ speaking นะคะ and listening ฝึกพูดและฝึกฟังนั่นเองบทสนทนาของเรานะคะในบทนี้เนาะในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับป้ายและกระบวนการปฏิบัติงานนั่นเองเนาะ so are you ready do you prepare yourselfเตรียมตัวเองกันมาบ้างแล้วหรือยังบางคนบอกว่าอ๋อตอนนี้กำลังโหลดข้อมูลอยู่ค่ะเมื่อเช้าเจออาจารย์นักข่าวไปนะคะนึกว่าท่านหญิงจากที่ไหนแล้วมาเป็นประธานพิธีเปิดนะคะอุ่นวันนี้อาจารย์นักข่าวสวยมากๆเลยนะใช่ไหมนักเรียนทุกคนคิดเหมือนครูใช่ไหมคะเนาะมีแซวมีแอบแซวอย่าไปบอกฉันกว้างนะค่ะโอเค and we will practiceSpeaking, no, let's foot put down for the conversation in this unit.ใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็สามารถทักทายอาจารย์เข้ามาได้ตลอดเวลานะคะไม่ต้องกลัวว่าจะรบกวนอาจารย์หรือเปล่านะคะไม่เป็นไรเนาะส่งข้อความเข้ามาได้เลยเนาะ and now please look at the book on page 17หน้า17ก่อนละกันนะคะนะคะหน้า17เนาะ you see the conversation one บทสนทนาแรกนะคะในหน้า17นี้ก็จะเป็นรูปภาพรูปนี้do you see this picture เห็นภาพหรือเปล่าคะเห็นแล้วเนาะอ่ะตอบก่อนดีกว่า are you ready พร้อมกันแล้วหรือยังคือบางคนแบบตอนนี้คิดในใจว่าจอนมาถึงก็ป้าป้าป้าใส่เต็มมากเลยนะไม่มีเปิดช่องให้หนูได้แทรกแซงเข้ามาเลยทีเดียวนะเมามันไปนิดนึงใช่ไหม ready right พร้อมแล้วเนาะพร้อมแล้วแล้วก็มาฝึกฟังกันเลยดีกว่านะคะนอกจากฝึกฟังแล้วเรายังให้ได้ฝึกพูดด้วยเนาะเดี๋ยวลองฝึกกันนะคะเหมือนเดิมเนาะเหมือนเทอมที่แล้วนะคะนักเรียนทำมาได้อย่างดีมากเลยทีเดียวเนาะสร้างโปรไฟล์ของตัวเองมาไว้อย่างดีแล้วนะคะเพราะว่ามีการให้ความร่วมมือในการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษนะคะผ่านกล้องผ่านระบบ Skype เนาะซึ่งทำมาได้ดีมากนะคะในเทอมนี้เราก็ต้องไม่แพ้เทอมที่แล้วอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมไม่ต้องกลัวนะคะอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปว่าเราไม่ต้องเขินเราไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องอายว่าเราจะพูดผิดเนาะพูดผิดพูดถูกไม่เป็นไรนะคะขอให้เราได้ฝึกเอาไว้ก่อนเนาะอาจารย์ไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นนะคะมีแต่จะชื่นชมเท่านั้นเนาะโอเค and for this picture and situation for this picture สถานการณ์เนาะที่กำหนดไว้สำหรับภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะ Kate and Peter asks Peter about the sign The woman here she is Kate her name is Kate ชื่อ Kate ค่ะ and this man his name is Peter Kate asks Peter about the sign ถามกันถึงป้ายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะกำลังพูดคุยถึงป้ายที่เห็นอยู่ตรงนี้นั่นเองเนาะเดี๋ยวเราลองฟังดูนะคะว่าเขาสนทนาอะไรกันบ้างสั้นมากขอบอกนะคะถ้าเกิดว่าแอบกลืนน้ำลายนิดนึงนี่อาจจะฟังไม่ทัน Unit 2 Signs and Processes CD Script 2.1 Conversation Practice Conversation 1 Situation Kate asked Peter about the sign A.Listen and repeat. What does this sign mean? It means don't use the horn. Be quiet. Thank you. You're welcome. โอ้ลืมบอกไปนะคะว่าอาจารย์จะมีสเต็ปในการให้เราฝึกฟังแล้วก็ฝึกพูดเนาะโดยการฟังรอบแรกนะคะ the first round รอบแรก only listen ฟังอย่างเดียวก่อนนะจากเมื่อสักครู่นี้นะคะเราลองฟังดูว่าเราพอจะจับใจความสำคัญหรือว่าพอจะฟังออกในคำภาษาอังกฤษหรือประโยคภาษาอังกฤษอะไรบ้างเนาะส่วนรอบแรกนะคะฟังอย่างเดียวตอนส่วนรอบที่สองเนาะ the second round
ถ้านักเรียนมีหนังสือนะคะก็ฟังแล้วก็ดูบทสนทนาในหนังสือควบคู่ไปด้วยเนาะเช็คความเข้าใจว่าที่เราฟังไปรอบแรกเมื่อสักครู่นี้นะคะเราฟังเข้าใจถูกต้องมากน้อยแค่ไหนเนาะ and the third round รอบที่3นะคะให้ฟังแล้วก็พยายามฝึกพูดไปพร้อมๆกับเสียงที่เราได้ยินด้วยนั่นเองเนาะโอเคนะคะนี่รอบแรกผ่านไปแล้วนะคราวนี้เรามาดูภาพของบทสนทนาไปด้วยนะคะนี้คือน้ำหนังสือกันมาหรือเปล่า พอทักทายเสร็จรู้สึกว่านักเรียนก็จะเงียบไปนะคะ Are you still here ยังอยู่กันที่นี่หรือเปล่าเอ่ย เหมือนแบบอาจารย์อยากพูดอะไรก็เต็มที่เลยค่ะหนูจะไม่ยุ่งขออนุญาตซูมแป๊บนะคะให้ดูไว้เผื่อสำหรับบางที่นะคะที่ตอนนี้อาจจะยังไม่ได้รับหนังสือเนาะโอเคคนที่มีแล้วก็ look at your book and listen unit 2Signs and processes. CD script 2.1. Conversation practice. Conversation 1. Situation. Kate asked Peter about the sign. A. Listen and repeat. What does this sign mean? It means don't use the horn. Be quiet. Thank you. You're welcome.Okay, นะคะ only 4 sentences 4ประโยคเท่านั้นนะคะ quite easy ค่อนข้างจะง่ายเนาะใครที่อยากจะฝึกพูดนะคะแนะนำว่านี่เลยค่ะบทสนทนานี้นะคะสั้นๆดีได้ใจความนะคะ Okay, and please listen again only last time ครั้งสุดท้าย Signs and processes CD script 2.1 Conversation practiceConversation 1. Situation. Kate asked Peter about the sign. A. Listen and repeat. What does this sign mean? It means don't use the horn. Be quiet. Thank you. You're welcome. โอเคนะคะจากภาพเราทบทวนจากภาพเมื่อสักครู่นี้อีกสักเล็กน้อยนะคะนี่เลยเนาะ This sign. This sign.ภาพนี้นะคะป้ายสัญลักษณ์นี้มีรูปอะไรคะแตรคล้ายๆแตรใช่ไหมแล้วก็มีวงกลมและผากกลางตรงนี้แสดงว่าห้ามใช่ไหมคะเรามาดูกันเนาะว่าเขาคุยถึงความหมายตรงนี้ว่าอย่างไรบ้างนะคะ โอเคเนาะ so catเคสนะคะก็เป็นคนที่เริ่มถามก่อนใช่ไหมด้วยการถามประโยคที่ว่า What does this sign mean พูดเป็นคำๆเลยนะให้ชัดเจนนะคะ What does this sign mean แปลว่าอะไรคะประโยคนี้เคสถามปีเตอร์ว่าอะไรเอ่ยมีใครทราบบ้างคะ What doesQuestion words นะคะ who what when where why and how เนาะจำขึ้นใจแล้วใช่ไหม so what does this sign mean แปลว่าอะไรคะวิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลานะคะ good morning teacher Wan good morning how are you สวัสดีค่ะ Santa Claus is coming to town ใกล้เทศกาลคริสต์มาสแล้วเลยทีเดียวใช่โอเค thank you so much ขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะศูนย์พระราม2นะคะบอกว่าป้ายนี้คืออะไรประโยคคำถามนี้ใช่ไหมคะ this question ป้ายนี้คืออะไรนะวิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรีนะคะป้ายนี้แปลว่าอะไรเปล่าครับนี่คือถามครูใช่ไหมคะคือถามคุณใช่ไหมโอเคนะคะถูกต้องนั่นก็คือป้ายนี้หมายความนี่ means ก็คือหมายความหรือว่าความหมายนั่นเองนะคะป้ายนี้หมายความว่าอะไรป้ายนี้หมายความว่าอะไรนะคะหมายความว่า mean
What do you mean? คุณหมายความว่าไงใช่ไหมคะประโยคคำถามนี้เพลงของ Justin Bieber เนาะ What do you mean? คุณหมายความว่าอย่างไรก็ใช้คำนี้เช่นเดียวกันนะคะ So what does this sign mean? ก็คือป้ายนี้หมายความว่าอะไรนะคะนึกภาพไปเนาะป้ายเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นนะคะเป็นรูปแตรแล้วก็มีป้ายห้ามเนาะ Peter ก็บอกว่า it means นี่นะคะเติม s ลงไปด้วยเนาะทำไมถึงต้องเติม s คะทำไมถึงต้องเติม s หลังคำว่า mean ด้วย mean นี้เป็น verb นะคะทำหน้าที่เป็น verb หรือว่าคำกริยานั่นเองเพราะ งงบางคนบอกว่างงกับคำถามค่ะไม่เป็นไรนะคะเติม s เพราะว่าประธานของประโยคนี้คือ it ใช่ไหมอยู่ในรูปเอกพจน์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นประโยคแบบ present tense เนาะรูปปัจจุบันนะคะ verb ที่ตามหลังประธานรูปเอกพจน์จะต้องเติม s ด้วยไม่ยากนะ it means don't use the horn be quiet be quiet so แปลว่าอะไรคะ ถามไปถามมา don't use the horn and be quiet คืออะไรเอ่ยคำถามสอง Good morning teacher โอเคนะคะคือตอบก่อนเนาะส่วนคำถามสอง Very good thank you นี่ห้ามบีบแตรอย่าส่งเสียงดังด้วยค่ะถูกต้องเลยเนาะ horn horn นะคะก็คือแตรนั่นเองห้ามบีบแตรหรือว่าห้ามใช้แตรโบราณมากเลยเนาะใช้คำว่าแตรทุกวันนี้เขายังใช้คำนี้กันอยู่ใช่ไหมคะเนาะห้ามบีบแตรแล้วก็อย่าเสียงดังกรุณาเงียบเสียงนั่นเองbe quiet ก็คือเงียบเงียบเนาะเงียบเงียบหรือว่าอย่าใช้เสียงดังนะคะ very good so don't use the horn be quietแล้วจะหัวเราะทำไมศูนย์อุดรธานีนี่ข้อความค้างมาตั้งแต่เมื่อวานตอนบ่ายโมง55ตั้งแต่วันศุกร์เลยนะคะบ่ายโมง55นะเคสก็ thank you ขอบคุณนะคะพอมีคนขอบคุณนะคะก็ต้องกล่าวตอบรับการขอบคุณด้วยประโยคนี้เนาะเป็นมารยาทในการใช้ภาษานะคะ thank you you're welcome ไม่เป็นไรยินดีให้บริการแค่นี้เอง very easy ง่ายมากจริงๆนะคะจันทบุรีบอกว่าห้ามส่งเสียงดังครับ very good be quiet ห้ามส่งเสียงดังหรือว่าเงียบเสียงนะคะอีกหนึ่งครั้งนะคะ what does this sign mean it means don't use the horn be quietThank you. You're welcome. โอเคนะคะ very good very easy เนาะเดี๋ยวเราลองทดสอบกันสักนิดดีกว่าค่ะวันนี้ขออนุญาตเนาะเป็นที่แรกสำหรับวันนี้นะคะนั่นก็คือวิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรีดีกว่านะคะโอ้โห I miss you คิดถึงนะจันทบุรีบอกว่าอยากค่ะครูเอาไว้ใช่โอเคจันทบุรีคะเดี๋ยวเราทดสอบเนาะทดสอบว่ากล้องและไมโครโฟนสามารถใช้งานได้หรือไม่นะคะโดยการฝึกสนทนาด้วยบทสนทนานี้กันสักนิดนึงนะคะอันนี้รับสายหรือยังคะเพราะว่า no picture and no sound ไม่มีภาพแล้วก็ไม่มีเสียงเลยด้วยนะคะแต่ว่าเหมือนรับโทรศัพท์แล้วเดี๋ยวลองโทรอีกหนึ่งครั้งนะคะใครที่อยากฝึกนะคะต้องบอกเลยว่ารีบฝึกบทสนทนานี้ก่อนเลยเพราะเป็นบทเริ่มต้นนะคะไม่ยากเกินไปแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปนะคะบางคนบอกว่านี้ไม่ง่ายจนเกินไปแล้ว
อีซี่เบสิกมากๆนะคะโอเคเนาะไม่เป็นไรสัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีนะคะพระรามสองละกันนะคะ May I call you please พระรามสองบอกว่ารู้อีกแล้วอะคะพี่ปีสามก็เพิ่งจะโดนไปนะคะโอเคตอนนี้ครูเห็นนักเรียนแล้วนะคะจิ้มโทรศัพท์กันใหญ่เลยนะคะแอบแชทกับใครอยู่หรือเปล่าคะว้าไม่พร้อมไม่พร้อมใช่ไหมผมบอกว่าอ๋อตอนนี้ยังไม่ได้เตรียมตัวค่ะลำปางลำปางดีกว่านะคะลำปางแล้วไม่ใช่ไม่ได้โอเคนะคะลำปางรับสายครูแล้วนะคะภาพมาแล้วด้วยนะคะโอ้ยช่วยปลุกเพื่อนด้วยค่ะหัวจะโขกเสาแล้วค่ะถ้าเรามีหนังสืออยู่ในมือแล้วนะคะ please open your book and please pay attention at your book สนใจหนังสือนิดนึงนะคะอุตส่าห์ได้มาถ้าไม่เปิดเลยเนี่ยเดี๋ยวหนังสือจะร้องไห้หนักมากนะคะเหมือนกับครูเมื่อสักครู่นี้นะคะแอบเห็นภาพบาดตาบาดใจนะคะโอ้ดราม่ามีดราม่าด้วยนะบางคนบอกว่าเอาสมุดฝึกงานขึ้นมานะคะโดยเอาสมุดภาษาอังกฤษวางทับไว้ด้านล่างเสียใจโอเคดูหนังสือกันนิดหนึ่งนะคะ conversation 2บทสนทนาที่สองเนาะ do you see this picture เห็นภาพนี้ไหมเอ่ยเช่นเดิมนะคะสองคนนะคะก็คุยกันเนาะสำหรับสถานการณ์ในบทสนทนานี้นะคะ situation เห็นไหม Ken wants to know how to use a tablet Ken wants to know how to use a tabletผู้ชายคนนี้นะคะชื่อเคนเนาะ he is Ken พยายามลองฝึกฟังดูนะคะบางคนแบบอาจจะต่อต้านอาจารย์พูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยนะคะแต่ถ้าเราลองเปิดใจดูนะคะค่อยๆฟังดูเราจะค่อยๆเหมือนชินไปเรื่อยๆนะคะกับประโยคที่อาจารย์ได้พูดไปนั่นเองเนาะ so for this man he is Ken นะคะ and this woman her name isพิมนะคะพิมกับเคนคุยกันนั่นเองเนาะเรื่องเกี่ยวกับว่าเคนเนี่ยอยากจะใช้แท็บเล็ตอยากจะรู้วิธีการใช้แท็บเล็ตนะคะว่าใช้อย่างไรนั่นเองโอ้โหสมัยนี้คงไม่ต้องสอนกันแล้วเนาะว่าใช้แท็บเล็ตยังไงนะทุกคนใช้ได้ CD script Are you ready เหมือนเดิมนะคะให้ฟัง3รอบเนาะรอบแรกนะคะ only listen ฟังอย่างเดียวเท่านั้นนะคะลองฟังดูว่าเราฟังออกมากน้อยแค่ไหนรอบที่สองฟังและดูบทสนทนาควบคู่ไปด้วยนะคะและรอบที่สามฟังและพูดไปพร้อมๆกันด้วยนั่นเอง Ready? Go! CD script 2.2 Conversation 2 Situation Ken wants to know how to use a tablet A. Listen and read What's that? Oh, it's my new tablet How does it work?Well, first, you push this button and scroll. Like this? Yes, that's right. Then you choose your application. Oh, that's not hard. Oh, don't worry, Mark, huh? Don't worry, Mark.Okay, no? And now, let's listen again. ฟังดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ คราวนี้ฟังและดูบทสนทนาด้วยเนาะ CD script 2.2Conversation 2. Situation. Ken wants to know how to use a tablet. A. Listen and read. What's that? Oh, it's my new tablet. How does it work? Well, first, you push this button and scroll. Like this? Yes, that's right. Then you choose your application. Oh, that's not hard. Okay, no. Well, kun mà là ha. Oh, that's not hard.มันไม่ยากใช่ไหมคะมันไม่ยาก What's that ประโยคคำถามแบบเบสิกทั่วไปนะคะ What's that เจอแล้วอยากรู้ว่านั่นคืออะไรนะ What's that ใช่ไหมโอเคนะ Let's listen one more time the last round CD script 2.2 conversation 2 situation Ken wants to know how to use a tablet A listen and read What's that?Oh, it's my new tablet. How does it work? Well, first, you push this button and scroll. Like this? Yes, that's right. Then you choose your application. Oh, that's not hard. โอเคนะคะง่ายมากๆเลยทีเดียวเชียวเนาะ
มาดูกันนะคะเดี๋ยวดูความหมายกันสักเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะไปลองฝึกดูเนาะคิวถัดไปนะคะอาจารย์เจอผู้ที่ถูกใจแล้วขอเป็นสายนิดปราจีนบุรีแล้วกันเนาะว่าเป็นลองเช็คดูนะคะว่าไมโครโฟนหรือว่ากล้องใช้งานได้หรือไม่นะคะเดี๋ยวพอเราดูความหมายจบจะลองโทรไปหาดูเนาะสายนิดปราจีนบุรีนะคะโอเค conversation 2 canสถานการณ์ที่กำหนดให้นะคะคำนี้ situation ก็คือสถานการณ์นั่นเองสถานการณ์นะคะ situation Ken wants to know how to use a tablet Ken อยากที่จะรู้วิธีการใช้แท็บเล็ตนะคะว่าใช้อย่างไรเนาะเขาก็เลยมาสอบถามกับพิมนั่นเองโอเคเรามองเห็นไหมคะเนาะง่ายๆเลยนะคะด้วยประโยคคำถามที่ว่านั่นคืออะไรนะคะ what's that apostrophe s ตรงนี้ก็ย่อมาจาก is นั่นเองนะคะให้นักเรียนฝึกพูดให้ติดปากไปเลยเนาะโดยการย่อเสียงไปนะคะเป็นภาษาพูดเนาะไม่ต้องเวลาพูดถ้าเราพูดว่า what is that มันจะไม่ค่อยคุ้นปากใช่ไหมคะเราก็พูดแบบย่อเสียงลงไปเลยว่า what's that นั่นอะไร that ก็คือนั่นใช่ไหมคะท่านนี่คืออะไรคะไม่ใช่นี่สินนะนี่ this นั่นเองใช่ไหมคะ this นี่what this สิ่งถ้าถามถึงว่านี่คืออะไรก็คือสิ่งที่เรามันอยู่ใกล้ตัวเราใช่ไหมหรือเราถืออยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ไกลตัวเราเราก็ใช้ thatนั่นใช่ไหมคะ What's that นั่นอะไรนะคะ Oh it's my new tablet เช่นเดียวกันเนาะนี่ย่อเสียงนะคะเป็นภาษาพูดเนาะมันคือแท็บเล็ตใหม่ของฉันนะคะ My new tablet tablet ใหม่ของฉันเวลาแปลนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็จะคำขยายก็จะมาอยู่ด้านหน้าคำนามหลักตัวนั้นเนาะแปลจากด้านหลังไปนะคะ It's my new tablet มันคือแท็บเล็ตใหม่ของฉันSo how does it work ประโยคคำถามนี้ค่ะ What does it mean แปลว่าอะไรคะนี่คือแท็บเล็ตใหม่ของฉันโอเคค่ะสำหรับศูนย์ขอนแก่นนะคะวันนี้นะคะมีคณะอาจารย์จากโรงเรียนบ้านดอนแดงมาดูงานด้วยนะคะก็ขอแสดงความต้อนรับกับคณะอาจารย์ทุกท่านนะคะจากโรงเรียนบ้านดอนแดงนะคะเข้าสู่เนาะการเรียนการสอนนะคะของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์นั่นเองนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเป็นอย่างสูงเลยนะคะจากจังหวัดนครพนมเนาะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะตอนนี้เป็นคาบรายวิชาภาษาอังกฤษอยู่นะโอเคน้องนักเรียนดูต่อเลยนะคะ so how does it work แปลว่าอะไรคะใช้งานอย่างไร very good จากจันทบุรีนั่นเองนะคะจันทบุรีคะเมื่อสักครู่นี้คอมดับใช่ไหมคะตอนนี้คอมเรียบร้อยแล้วหนูลองดูเนาะว่าสามารถใช้ไมโครโฟนแล้วก็กล้องได้หรือไม่นะคะเดี๋ยวเราจะลองฝึกพูดกันเนาะใช้งานอย่างไรถูกต้องแล้วนะคะขอให้เปิดหน้าให้ดูด้วยใช่ไหมคะโอเคสักครู่หนึ่งนะคะค่ะเนาะก็สำหรับที่ศูนย์ขอนแก่นตอนนี้นะคะสวัสดีนะคะคณะอาจารย์ทุกท่านนะคะจากโรงเรียนบ้านดอนแดงเนาะจังหวัดนครพนมค่ะก็ยินดีต้อนรับอีกหนึ่งครั้งนะคะอาจารย์ปานฝันถนอมนามค่ะเขินจังเลยโอเคเนาะเดี๋ยวดูบทเรียนกันต่อนะคะต่อของเรานะคะนี่เลยจันทรีบอกว่าใช้งานอย่างไรใช้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นนะคะประโยคคำถามที่เราอยากจะถามว่า
ของชิ้นเนี้ยมันใช้งานอย่างไรเราก็ใช้ประโยคคำถามนี้ได้เลยนะคะ How does it work? How does it work? ใช้งานอย่างไรหรือทำงานอย่างไรนั่นเองนะคะฝึกพูดไปเรื่อยๆเนาะเพราะประโยคสำเร็จรูปเหล่านี้นะคะเราสามารถนำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริงของเราเลยเนาะ How does it work? ทีมก็บอกว่าทำไมคะ Well, first.นี่คำนี้เข้ามานะคะเป็นการบอก processes กระบวนการหรือว่าขั้นตอนการทำงานนั่นเองเนาะ well first อันดับแรกนะคะ first ก็คืออันดับแรกเนาะ you push this button and scroll ก็คือให้กดใช่ไหมคะ push ก็คือกดเนาะ push นะคะนี้เป็น verbเนาะ push กดลงไปที่ปุ่มนี้ใช่ไหมคะ button ปุ่มหรือรายการเหล่านี้นั่นเองนะคะเราลองนึกภาพตามนะคะไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตหรือว่าสมาร์ทโฟนของเราเนาะพอเรากดที่ปุ่มไปปุ๊บใช่ไหมคะมันก็จะมีรายการโผล่ขึ้นมามากมายให้เราเลือกสรรใช่ไหมคะ so first อันดับแรก you put this button and scroll สำหรับคำนี้นะคะ button button หมายถึงปุ่มนะคะแต่ถ้าเราออกเสียงผิดกลายเป็นคำว่า bottom bottom นะคะอันนี้หมายถึงก้นนะคะ bottom หรืออีกคำหนึ่งบอทเทนอันนี้ก็คือขวดนั่นเองพอมันจะมีเสียงคล้ายๆกันนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยเราต้องลองเลือกดูแล้วก็ออกเสียงให้ถูกต้องเนาะบอทเทนปุ่มนะคะบอททอมก้นบอทเทนขวดโอเคนะคะถัดมานี่นะคะพอเคนทราบวิธีการเคนก็ทำไมคะลองทำดู like this อันนี้เป็นประโยคคำถามที่บอกว่าแบบนี้ใช่ไหมนะคะ like this แบบนี้ใช่ไหมการทำให้เป็นประโยคคำถามก็คือมี question marks แล้วก็เสียงสูงขึ้นไปให้เป็นประโยคคำถามใช่ไหมคะ like this แบบนี้ใช่ไหมนั่นเองทีมก็บอกว่าทำไมคะ yes that's right ใช่แล้วถูกต้องนะคะใช่แล้วถูกต้องนะคะ then you choose your application แปลว่าอะไรคะ What does it mean for this sentence? Then you choose your application. Tick tock, tick tock. Choose. 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 เป็นคำกริยาหมายถึงเลือกใช่ไหมคะพอกดปุ่มนี้มาแล้วก็จะมีรายการขึ้นมาหลังจากนั้นใช่ไหมคะมี first แล้วก็มี then ปากการ่วง then นะคะจากนั้นคุณก็เลือกแอปพลิเคชันของคุณได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันการตกแต่งภาพนะคะที่มีอยู่ในโทรศัพท์เนี่ยประมาณ100แอปนะคะหรือว่าแอปเกมต่างๆนานานะคะก็เลือกแอปพลิเคชันได้เลยเนาะ Oh, that's not hard. มันไม่ยากนี่นาเนาะ That's not hard. นะคะก็อาจจะหมายถึงหนักหรือยากใช่ไหมคะหนักหรือยากทำให้เป็นรูปปฏิเสธเข้าไปแค่นี้ก็คือไม่ยากนั่นเอง Oh, that's not hard. เนาะไม่ยากเลยบทสนทนานี้นะคะ it's not hard ไม่ยากนะคะเดี๋ยวเราลองฝึกอีกหนึ่งครั้งเนาะก่อนที่จะให้นักเรียนสนทนาให้ครูฟังนะคะ what's that
ฝึกพูดเนาะฝึกพูดไปใส่สำเนียงได้อย่างเต็มที่นะคะเอาที่นักเรียนต้องการเลยเนาะ Oh, it's my new tablet. How does it work?Well, first, you put this button and scroll. Like this. Yes, that's right.Then you choose your application. Oh, that's not hard. โอเคนะคะเราต้องมี feeling แล้วก็อารมณ์เข้าไปใน sentence หรือว่าในประโยคแต่ละประโยคด้วยนั่นเองนะคะไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรเนาะสำหรับบทสนทนาเหล่านี้นะคะนักเรียนก็สามารถกลับไปฝึกได้ด้วยตัวเองเนาะซึ่งก็เป็นบทสนทนาที่เหมือนขั้นเริ่มต้นของเรานะคะไม่ยากเกินความสามารถของเราอย่างแน่นอนเลยเนาะเราสามารถไปฝึกแล้วก็นำมาใช้พูดสนทนาได้จริงๆนะคะไม่ยากเกินไปอย่างแน่นอนโอเคเนาะลองอีกหนึ่งที่ละกันนะคะจันทบุรีก่อนที่เราจะจบพาร์ทของ conversation เนาะจบพาร์ทนี้แล้วบทที่3นะคะบทสนทนาที่3เราไม่ฝึกวันนี้นะคะเพราะว่ามันง่ายเกินไปเออใช่เดี๋ยวจะไปดูในส่วนอื่นต่อนะคะเดี๋ยวขอทิ้งท้ายที่จันทบุรีละกันเนาะว่าสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะไมโครโฟนคอมพิวเตอร์กล้องได้หรือไม่อย่างไรนะคะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็จะผ่านไปช่วงถัดไปเลยนะคะระหว่างนี้ถ้าใครรู้สึกว่าง่วงเหงาหาวนอนมากเลยอาจารย์เมื่อไหร่จะเรียบร้อยนะคะก็ลองฝึกพูดภาษาอังกฤษไปเนาะอย่าปล่อยให้เวลามันผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะ มาไหมไม่มาโอเคไม่เป็นไรนะคะ That's okay โอ้ได้เลยค่ะอาจารย์นะพี่กาลสินนะคะจะมาวันที่21ใช่ไหมคะยินดีต้อนรับอาจารย์ทุกท่านอันนี้ต้อนรับค่ะไปของเราต่อเลยนะคะอย่าลืมน้องกลับไปฝึกฝนนะคะฝึกสนทนาเยอะๆว่าเราเนี่ยมีการสอบสนทนาด้วยนะคะแต่ยังไม่ถึงบทหรือว่าเนื้อหาที่เราจะนำไปสอบนั่นเองเราจะอยู่ที่บทที่5นะคะเพราะฉะนั้นเราฝึกสนทนาเอาไว้ให้ความเขินมันหายออกไปนะคะเวลาเราไปสอบเก็บคะแนนเราจะได้มั่นใจได้อย่างเต็มที่นั่นเองเนาะ And next let's look at your book ดูในหนังสือละกันเนาะ on page 20หน้า20นะคะ language file เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ภาษากันดีกว่าเนาะการใช้ภาษาให้ถูกต้องนะคะในเรื่องของประโยคภาษาอังกฤษนั่นเอง language file ยังมีใครไม่ทราบคำนี้บ้างคะ language ออกเสียงว่า language ฝึกพูดไปด้วยนะคะเราเรียนรู้คำศัพท์ไปเรื่อยๆในแต่ละสไลด์ที่เราเจอนะคะ language ก็หมายถึงอะไรคะภาษานั่นเองภาษาค่ะ language ถ้ามี s เติม s ลงไปให้เป็นรูปพหูพจน์นะคะก็จะออกเสียงว่า languages นะคะภาษานั่นเอง English language ภาษาอังกฤษเนาะ file language file นะคะดูการใช้ภาษาที่ถูกต้องเนาะซึ่งนะคะในบทนี้นะคะสิ่งสำคัญเราก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ classroom instructions what is it what does it mean anybody knows มีใครทราบบ้างคะว่าที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะมีความหมายว่าอย่างไร classroomInstruction เราคุ้นๆคำนี้ไหม instructions 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 เจอเมื่อวานไงจำได้ไหมคะ เราเลือกชาติกันสักนิดหนึ่งที่เราทำแบบฝึกหัดในเรื่องของ size ป้ายสัญลักษณ์ใช่ไหมคะป้ายสัญลักษณ์มันก็จะมีกลุ่มหมวดหมู่หนึ่งนะคะที่ให้บอกว่ามันเป็น instructions หรือ
คำสั่งนั่นเองใช่ไหมคะคำสั่งนะ so instructions means คำสั่งหมายความว่าคำสั่งนะคะ so classroom classroom ก็ตามภาพที่เห็นตรงนี้เลยนะคะนี่เลือก background มาให้เหมาะสมกับหัวข้อเลยทีเดียวเชียว class ก็คือห้องเรียนใช่ไหม classroom ห้องเรียนนั่นเอง room ห้อง classroom ห้องเรียนเพราะฉะนั้น classroom instructions ก็คือคำสั่งในห้องเรียนนะคะในห้องเรียนก็อาจจะมีการใช้ประโยคคำสั่งต่างๆได้เนาะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะจากวิดีโอเหล่านี้เนาะซึ่งก็ถือว่าเป็นการทบทวนที่นักเรียนเคยเจอมาก่อนหน้านี้นะคะสมัยเรียนมัธยมต้นหรือว่าเรียนตอนประถมเนาะอาจารย์สอนภาษาอังกฤษก็อาจจะเคยพูดประโยคคำสั่งเหล่านี้กับนักเรียนนะคะเราลองทวนดูอีกหนึ่งครั้งเพราะว่าอาจารย์ก็อาจจะมีการใช้คำสั่งเหล่านี้ในห้องเรียนของเราด้วยเนาะ so now are you ready to see the video พร้อมที่จะดูวิดีโอหรือยังคะไม่พูดพร่ำทำเพลงเราจะไม่รอคำตอบนะคะ so let's see ไปดูกันเลย come in come in ฝึกพูดออกเสียงตามไปด้วยก็ได้นะคะ sit down sit downOpen your books. Open your books. Close your books. Close your books. Read. Read. Listen.Listen. Repeat. Repeat. Write. Write. Be quiet. Be quiet.Stand up. Stand up. Go out. Go out. โอเคนะคะสำหรับที่ได้ดูไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็เป็นประโยคคำสั่งนะคะแบบพื้นฐานที่ส่วนใหญ่เราจะเจอกันตอนใช้ในห้องเรียนนั่นเองนะคะลองดูอีกหนึ่งครั้งเนาะเป็นแบบง่ายๆนะแต่นักเรียนนะถ้ามีหนังสือเนาะ if you have the book you can learn about the classroom instructions on page 20เนาะนักเรียนสามารถดูเพิ่มเติมได้นะในหน้า20เนาะในส่วนของการใช้ประโยคคำสั่งในห้องเรียนก็จะมีประโยคอื่นๆเป็นตัวอย่างด้วยนะคะลองศึกษาเพิ่มเติมด้วยตัวเองเนาะแต่นี้ดูตามวิดีโอก่อนนะคะเราทบทวนกันว่าคำสั่งแต่ละคำสั่งนั้นนะคะมีความหมายว่าอย่างไร Come in ประโยคคำสั่งนี้นะคะ Come in Come in คุณครูบอกให้นักเรียนทำอะไรเอ่ย Come in นี่คือประตูนะคะ This is the doorAnd she is a teacher. They are students. Come in. บอกให้นักเรียนไปไหนคะ เข้าเรียนสายวิชาจิมบุรีนะคะ very good thank you ขอบคุณเขานึกว่าจะไม่มีใครตอบนะคะเข้าเรียนหรือว่าเข้ามานั่นเองนะคะ come in เข้ามา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 พ่อบอกไม่ให้เข้ามาเข้ามาแต่ว่าแม่เข้ามาแต่พ่อไม่เข้ามาใช่ไหมคะ come in เข้ามานะคะสังเกตนะคะคำ verb ที่ใช้นะคะจะเป็น verb to come ใช่ไหมมา inเป็น preposition นะคะซึ่งตรงนี้หน้าตาแบบนี้นะคะเราเรียกว่า two word verbs นั่นเอง two word verbs นะคะมีสองคำเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันอีกว่า two word verbs คืออะไรนะคะนี่อาจารย์ให้นักเรียนเห็นภาพเฉยๆเนาะว่า
ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเรียกว่า two word verbs นั่นเองส่วน come in ก็คือเข้ามา come in sit down sit down sit down เวลาเขียนนะคะแยกเนาะเว้นวรรคไว้ให้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าเป็นสองคำ เป็น two word verbs นะคะต้องเว้นวรรคไว้ sit down sit down ก็คืออะไรเอ่ยนั่งลงใช่ไหมคะนั่งลงอันนี้คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะ sit down please ถ้าจะทำให้ประโยคสุภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็ใส่คำว่า please ลงไปในแต่ละประโยคเนาะก็จะช่วยทำให้ประโยคเหล่านั้นสุภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเอง sit down please กรุณานั่งลงใช่ไหมคะ s i t when walk d o w n sit down sit downOpen your books. ประโยคนี้อาจารย์พูดบ่อยนะ Please open your books. ใช่ไหม Please open your books. ก็คือ open เปิดใช่ไหมคะเปิดบูรณาการที่เราทำในเทอมนี้ก็คือ grand opening เปิดตัวอย่างเป็นทางการอย่างยิ่งใหญ่อลังการใช่ไหมเช่นเดียวกันนะ open your book ก็คือเปิดหนังสือของคุณเนาะ open your books. เมื่อไหร่ที่อาจารย์บอกว่าให้เรียน open your books please do that.กรุณาทำด้วยเหมือนเมื่อสักครู่นี้ร้องไห้ดังมากนะคะนักเรียนปิดหนังสือเงียบนิ่งเลยนะคะ Open your books เนาะ Open your books Close your books Close your books Close มี open มีเปิดแล้วก็ต้องมีทำไมคะ C L O S E Close Close คือดูจากภาพก็ได้นะคะภาพนี่คือจับบางคนบอกจับหนังสือไม่ใช่ปิดหนังสือนะคะ close your books ปิดหนังสือของคุณหรือว่า close your eyes หลับตาลงสิ close your eyes give me your hand darling โอ้โหเพลงก็มาอีกแล้วนะคะ so close your books ปิดหนังสือเนาะ close your booksRead, read, read. ให้นักเรียนทำไมคะอ่านเนาะ Read please. จารุณาอ่านนะคะพอบอกให้อ่านก็อ่านใช่ไหมไม่ได้เป็นประโยคคำสั่งให้ทำนั่นนู่นนี่เนาะแต่ว่าเป็นประโยคที่เป็นเหมือนแบบบอกให้นักเรียนทำอะไรในห้องเรียนนั่นเองนะคะ Read. Read.Listen. Listen. นี่แหละที่อาจารย์พูดบ่อยๆบางคนยังเขียนสะกดยังไงนะคะอาจารย์งงนะคะนี่เลยนะคะ Listen. L-I-S-T-E-N. ไม่ใช่อ่านว่า Listen. อันนี้ตรงตัวไปนิดหนึ่งนะคะ Listen. Listen to the song here in my heart. คือเพลงมาได้ตลอดนะคะอย่าเพิ่งรำคาญครูนะคะต้องขออภัยด้วยเป็นคนมีดนตรีอยู่ในหัวใจlisten เนาะคือฟังนะคะให้นักเรียนฟัง please listen please listen กรุณาฟังฟังฉันให้จบจบจบแล้วจะบวกจะลบก็ตามใจใช่ไหมคะ listen ฟัง listen repeat คำนี้เนาะเคยเห็นไหมคะเคยเจอไหมเคยได้ยินประโยคนี้จากคุณครูไหมคะ repeat repeatR E P E A T repeat จากภาพคุณครูพูดว่า apple apple นักเรียนก็พูดตามว่า apple apple ใช่ไหมเพราะฉะนั้น repeat ก็คือพูดซ้ำนะคะซ้ำทำซ้ำพูดซ้ำหรือว่าพูดตามนั่นเอง please repeat after me please repeat after me ก็รู้นะพูดตามฉันเนอะนั่นเองนะคะสายมิตราจิมลีโอเมื่อกี้สัญญาณหายไปสักครู่หนึ่งนะคะเพิ่งจะได้รับข้อความนี้เองเนาะจากสายมิตราจิมลี thank you เปิดหนังสือปิดหนังสืออ่านฟังพูดตาม very good เยี่ยมมากนะคะ so please repeat after me repeat งงมาคนงงนะคะ repeat พูดตามเนาะ
So if I say please repeat after me, you need to say repeat. No. งงงงก็คือถ้าบอกอาจารย์บอกให้นักเรียน repeat ก็คือพูดซ้ำหรือว่าพูดตามนั่นเองนะคะ repeat write write w r i t e write write please ท็อปติดนะคะอาจารย์ถ้าอาจารย์พูดก็จะติดคำว่า pleaseเหมือนอยากจะทำให้ประโยคสุภาพเนาะเราก็เติม please ลงไปนะคะ write เขียน very good ใช่เลย w r i t e นะคะถ้าเป็นควบกล้ำเนาะ w r write หมายถึงเขียนแต่ถ้า w h ตัว h ตรงนี้นะคะ white นั่นคือสีขาวเนาะเพราะฉะนั้นใช้คำให้ถูกต้องนะคะ writeBe quiet. Be quiet. Be quiet. quiet. ภาษาอังกฤษไม่ใช่คำไม่สุภาพนะคะ quiet. เป็นประโยคที่บอกว่าให้ทำไมคะ shh เนาะเราทำเสียงนี้บ่อยๆใช่ไหมคะ shh ไม่ใช่บอกให้เด็กฉี่นะคะชู่ชู่จุจุนั่นเองเนาะการุณาเงียบนะเงียบเสียงหน่อยเนาะ be quiet please เงียบเสียงหน่อยเงียบเงียบนะคะ quiet be quietBe quiet. Be quiet. เงียบพอไหม Be quiet. นะคะกรุณาเงียบๆด้วย โอเคเนาะ Q-U-I-E-T. นะคะ Q-U-I-E-T. Quiet. Quiet. Be quiet. โอเค Next. Be quiet.Stand up. 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 เมื่อสักครู่มีคำว่า sit down. Sit down. นั่งลงใช่ไหมคะ Sit down. นั่งลง Stand up. ยืนขึ้นใช่ไหมคะ Stand. ยืน up. ขึ้นนี่ต่างกัน Stand up.ลุกขึ้นหรือว่ากัดรู้นายยืนขึ้น stand up please เวลานี่คุ้นเคยเลยใช่ไหมคะอยู่ในห้องเรียนอาจารย์ภาษาอังกฤษเดินเข้าห้องมาหัวหน้าห้องก็จะบอกว่า stand up please เนาะบางคนอาจจะไม่รู้ว่ามันสะกดแบบนี้นะคะมันสะกดแบบนี้นะคะ S T A N D นะคะ when walk U P stand up เวลาพูดก็เนื่องจากว่าตัวอักษรแรกของคำนี้นะคะเป็นสระก็เลยจะควบเสียงหรือว่าเชื่อมเสียงเชื่อมเสียงไปนะคะ stand up stand up stand up please okay very good next stand up go out เมื่อสักครู่มีคำว่าอะไรนะคะ come in come in เข้ามาใช่ไหมเข้ามาเข้ามาชัดหน่อย come in แล้วก็มี go out go out ออกไปนะคะประโยคนี้หรือว่าคำนี้นะคะต้องระวังในการพูดนิดนึงเนาะถ้าเราเกิดชากเสียงในการพูดนะคะอันนั้นจะเป็นการไล่ทันทีเลยทีเดียวเชียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดดีๆนะคะก็เหมือนเป็นการบอกว่าออกไปด้านนอกได้นะคะอย่างนี้ท่านว่ากรุณาออกไปด้านนอกค่ะ go out please ยังไงก็ดูเหมือนเป็นคำสั่งรุนแรงอยู่ดีใช่ go out ก็คือออกไปนะคะออกไปข้างนอกนั่นเอง go out เอาไว้ไล่แฟนนะโมโหไม่อยากอยู่ด้วยนะคะ go out ไล่แฟนแต่นะคะไล่คนอื่นไม่ได้ห้ามไล่นะคะไม่ดีไม่ดี Go out. โอเคนะคะก็หมดแล้วเนาะสำหรับวิดีโอที่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ classroom instructions นะคะประโยคคำสั่งที่ใช้ในห้องเรียนเนาะก็จะเป็นประโยคแบบเบสิกหรือว่าพื้นฐานทั่วไปนะคะยังมีเพิ่มเติมอยู่ในหนังสือเรียนนะคะ page 20หน้า 20เนาะลองหาข้อมูลนะคะหรือว่าเปิดคำศัพท์
dictionary นะคะหาความหมายของคำศัพท์ที่เราไม่ทราบได้เนาะเป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยนั่นเองนะคะโอเคเนาะ any questions มีคำถามไหมคะในเรื่องเกี่ยวกับ classroom instructionsมือไม้ไปหมดเลยนะเวลาพูดนะโอเคเนาะ no question ไม่มีคำถามใช่ไหมคะโอเค so next เพราะฉะนั้นต่อไปได้เลยเนาะเราจะผ่านไปนะคะนี่เลยนะเราจะเข้าสู่ช่วงของป้ายนะคะ warning sign ทบทวนนะคะเมื่อวานเราทราบไปแล้ว warning so what is it what does this sign mean? Warning sign. Warns loud. W-A-R-N-I-N-G, warning. คืออะไรนะสีแดงแสบตามากเลยนะคะใครที่มองหน้าจอตอนนี้ละสายตาไปมองทางอื่นบ้างก็ได้นะคะเนื่องจากว่าดูแล้วนี่ตาจะพร่ามัวเลยทีเดียวเชียวนะคะถ้าเป็นสีแดงเห็นสีแดงเมื่อไหร่แล้วก็มีเครื่องหมาย asterisk เข้ามาตกใจแบบนี้นะคะแสดงว่าเขาทำไมคะ warning ก็คือเตือนนั่นเองข้อควรระวังสายมิตรปราจีนบุรีบอกว่าข้อควรระวังนะคะหรือว่าการเตือนนั่นเอง very good ใช่แล้วนะคะ warning เนาะเดี๋ยวจะมีภาพนะคะป้ายในการเตือนตามสถานการณ์ต่างๆนะคะให้เรียนดูแล้วก็จะมีคำเตือนเป็นภาษาอังกฤษอยู่เนาะเดี๋ยวเราลองเดากันหรือว่าเราลองทายกันเนาะ let's guess what does these signs mean ป้ายเหล่านี้นะคะมีความหมายว่าอย่างไรเนาะเตือนเราว่ายังไงบ้างนั่นเองนะคะ are you ready พร้อมไหมคะReady ตอบให้เลยนะคะฉันตอบให้เลย so let's go okay the first one for this side where eye protection ป้ายนี้บอกให้เราทำอะไรเอ่ยสำหรับอาจารย์เนาะเมื่อก่อนค่ะอาจารย์ก็ไม่ได้มีความหลงไหลในภาษาอังกฤษมากเท่าที่ควรนะคะแต่ตอนที่เราเรียนเนาะเราก็จะพยายามที่จะฝึกพูดนะคะเห็นคำภาษาอังกฤษเมื่อไหร่เนาะเราก็จะฝึกพูดออกเสียงตามสิ่งที่เราได้ยินนั่นเองนะคะเราจะได้รู้จักคำศัพท์นั้นแล้วก็สามารถพูดออกเสียงได้อย่างถูกต้องนั่นเองเนาะในระหว่างนี้ก็ในระหว่างที่นึกไปว่าความหมายมันคืออะไรนะคะก็ลองฝึกพูดลองเสียงลองสะกดคำดูเนาะว่ามันออกเสียงยังไงนะคะ where eye protection what does this sign mean มีรูปให้ดูด้วยนะคะมีรูปตรงนี้นะคะvery good จากพระรามสองนั่นเองค่ะสวมแว่นตาป้องกันนะสวมแว่นตาป้องกันนะคะ yes wear นะคะ wear w-e-a-r wear ก็คือสวมใส่นั่นเองเนาะเหมือนเราพูดว่า I'm wearing t-shirt ฉันกำลังใส่เสื้อยืดอยู่หรือว่า I'm wearing skirt ฉันใส่กระโปรงอยู่นั่นเองนะคะ wear ก็คือคำปริยาที่หมายถึงสวมใส่เนาะ so wear I protection ก็คือป้องกันการป้องกัน I e-y-e นะคะ I ดวงตาหรือว่าตาของเราใช่ไหม so wear eye protection ก็คือสวมแว่นตาป้องกันนะคะ very good เยี่ยมมากให้ป้องกันสายตานะคะจากสายมิตรปราจีนบุรี very good นี่อีกหนึ่งคำที่เราเคยเห็นเมื่อวาน beware มีคำว่า be be อยู่ตรงหน้าตรงนี้ใช่ไหมคะ beware หมายถึงระวังเนาะถ้า beware คือระวังแต่ถ้า wearWEAR คำเดียวคือสวมใส่โอเคนะคะโอเค next wear safety boots สวมรองเท้าบูทครับจากศูนย์ลำปางอ๋อ ใช่แล้วบูท
เนาะภาษาไทยเราก็ใช้คำนี้อยู่แล้วนะคะรองเท้าบูทนั่นเองสวมรองเท้าบูทป้องกันนะคะ safety ก็คือเพื่อความปลอดภัย safe ปลอดภัยใช่ไหมคะ safety เพื่อความปลอดภัยได้อย่าง wear safety boots สวมรองเท้าบูทที่ป้องกันเพื่อความปลอดภัยนะคะโอเคสายนิดปราจีนบุรีนะคะสวมรองเท้าบูทเพื่อความปลอดภัยนะคะ yes very goodฝึกพูดออกเสียงไปด้วยเนาะ do not touch do not touch หรือ don't touch don't touch t o u c h touch touch me like you do touch 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 me like you do เพลงมาอีกแล้วนะโอ้โหต้องขออภัยด้วยจริงๆนะ touch หมายถึงอะไรคะจากภาพที่เห็นนะคะมีภาพมือใช่ไหม This is a hand เป็นมือนะคะแล้วก็มีเครื่องหมายขีดค่าขีดตรงกลางแบบนี้วงกลมขีดตรงกลางแสดงว่าห้ามใช่ไหมคะ do not touch ห้ามห้ามอะไรนะรู้สึกว่าเมื่อวานก็คุ้นกับคำนี้นะคะคุ้น do not touchห้ามสัมภาษณ์เนาะเชื่อว่าต้องมีคนกำลังจะตอบนี้แน่นอนแต่ว่าเน็ตช้านะคะ do not touch ก็คือห้ามสัมผัสเนาะเพราะฉะนั้นเจอป้ายนี้เมื่อไหร่นะคะติดอยู่ที่สิ่งใดอย่าไปจับนะคะเดี๋ยวงานจะเข้าโอเคเนาะ high voltage สัญลักษณ์หรือว่ารูปภาพที่เรามักจะเห็นนะคะเมื่อวานเราก็รู้จักแล้วเช่นเดียวกันนะสำหรับคำนี้นะคะให้นักเรียนเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนาะป้ายสัญลักษณ์นะคะก็จะเป็นรูปเหมือนฟ้าผ่าแบบนี้นะ high voltage ก็คือไฟฟ้าแรงสูงใช่ไหมคะไฟฟ้าแรงสูง high voltage โอเค andThis one, notice, คำนี้นะคะ N-O-T-I-C-E, notice, ก็คือให้สังเกตเนาะเจอคำนี้เมื่อไหร่เราต้องสังเกตเลยนะคะว่าจุดนั้นมีอะไร What is that? มันคืออะไรนะ notice, เขาบอกให้เราสังเกตดูนะคะ No eating or drinking ถ้าบางทีเราดูคำแล้วเราอาจจะแปลไม่ได้หมดก็ภาพก็สามารถช่วยเราได้นะคะว่าเขาห้ามหรือว่าเขาเตือนไม่ให้เราทำอะไรเนาะ No eating or drinking จากภาพนี้นะคะก็มี There are the fork the knife and a cup of tea มีซ่อมมีมีดนะคะแล้วก็มีแก้วกาแฟ Eat No eating ก็คือห้ามกินใช่ไหมห้ามกินห้ามทานห้ามรับประทานเนาะ or drinking หรือห้ามดื่มนั่นเอง no eating or drinking ใช่ไหมคะภาพก็จะเป็นแบบนี้เนาะสัญญาณมากันแล้วหรือยังเอ่ยเมื่อสักครู่เห็นเลยนะคะว่าสัญญาณหายไปทุกที่หายไปหมดเลยตอนนี้ค่อยๆดีขึ้นใช่ไหมคะใครที่ใช้งานได้ก็ทดสอบส่งข้อความเข้ามาหาอาจารย์เนาะ and nextNotice again. สังเกตอีกครั้งหนึ่งนะคะ No entry without permission. ลำปางบอกว่าห้ามจับครับห้ามทำอาหารห้ามทานอาหารและเครื่องดื่ม คือแบบว่าลิ้นพันกันแล้วณจุดนี้นะคะห้ามทานอาหารและเครื่องดื่ม Thank you. Very good.สวัสดีค่ะโอเคจันทบุรีค่ะตอนนี้ได้รับข้อความกันแล้วนะสำหรับลำปางสายมิตรและจันทบุรีนะคะ ทดสอบ test
ห้ามเข้าห้ามเข้าด้วยทำไมคะ no entry ก็คือห้ามเข้าใช่ไหม entry นะ without permission ห้ามเข้าห้ามบุคคลภายนอกเข้าก่อนได้รับอนุญาตนะคะจากสายมิตรปราจีนบุรีอ๋อนั่นเองนะคะ permission คำนี้นะคะ permission นะคะ permission หมายถึงการอนุญาตอนุญาตหรือว่าได้รับอนุญาตหรืออนุญาตนั่นเองนะ permission อนุญาต withoutWith เราเคยรู้จักคำว่า with ใช่ไหมคะ W-I-T-H with ที่หมายถึงกับ I will go with you ฉันจะไปกับคุณหรือว่า I will be with you forever ฉันจะอยู่กับคุณตลอดไปกับใช่ไหมแต่ถ้าเติม out ลงไปแบบนี้นะคะกลายเป็น without without ก็คือปราศจากปราศจากนั่นเองคือไม่มีเลยนะคะ No entry without permission ก็คือห้ามเข้าโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนั่นเองห้ามเข้าบางกะปินะคะศูนย์บางกะปิโอเคเนาะสำหรับป้ายนี้นะคะผ่านได้นะคะสัญลักษณ์หน้าบาร์ก็จะคล้ายๆแบบนี้ถ้ามีตัวคนนะคะแล้วก็ป้ายห้ามเนาะ No entry without permission And this Don't use drugs Don't use drugs ห้ามใช้ยา drugs ก็คือยาใช่ไหมคะยาเนาะในที่นี้นอกจากจะหมายถึงยาได้แล้วนะคะอาจจะหมายถึงสิ่งเสพติดหรือว่าสุราของมึนเมาอะไรต่างๆทั้งสิ้นนะคะห้ามหมดทุกอย่าง ห้ามหมดทุกอย่างเนาะ don't use drugs นะคะยาสิ่งเสพติดของเครื่องดื่มสุรามึนเมาทั้งสิ้นเนาะส่วนลำพังห้ามดื่มสุราและสารเสพติดครับสายมิตรห้ามใช้ยาโอเค very goodAnd for this, turn power off before leaving. Turn power off before leaving. Turn power off before leaving. สัญญาณหายอีกแล้วใช่ไหมวันนี้มีปัญหานะคะไม่ทุกอย่างไม่เป็นอุปสรรคนะคะเดี๋ยวเราจะผ่านพ้นมันไปด้วยดีนะคะโอเคแล้ว turn off ก็คือปิดใช่ไหมดูจากภาพนิ้วนี่กำลังจะปิดสวิตช์ลงมาใช่ไหมกำลังจะเด้งให้สวิตช์มันลงมาแสดงว่าให้ปิดใช่ไหมคะปิดพลังงานหรือว่าปิดไฟปิดทุกสิ่งอย่างนะคะ power คือพลังเนาะในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงไฟหรือว่าพลังงานแอร์ทุกอย่าง turn power off beforeก่อนที่จะทำไมคะ before ก่อน leaving ก่อนที่จะออกไปหรือก่อนที่จะจากไปได้ไหมก่อนที่จะจากไปคำดูวิทางการมากนะคะ turn power off before leaving ก็คือให้ติดไฟทุกสิ่งอย่างก่อนออกจากห้องนั่นเองนะคะช่วยกันเนาะ save พลังงานรักษาพลังงานนะคะของโลกของประเทศของเรากันนะคะไม่อยู่ในห้องก็ปิดไฟนะโอเค next keep hands away from machinery keep hands away from machinerycเป็นป้ายเตือนที่แสบสั่นมากๆจริงๆนะคะป้ายเตือนส่วนใหญ่ก็จะ
ใช้สีสันเนาะสีแดงนี้นะคะสีเหลืองนะคะจากภาพนี้เลยโอ้ดูภาพแล้วน่ากลัวมากเลยนะคะนี่คือมือนะคะ this is a hand อันนี้คือมือนะคะเข้าไปในไหนคะอุ้ยเครื่องจักรนะคะโอ้ถ้าเป็นของจริงนี่นิ้วนี่คงเลือดคงจะสาดกระจายใช่ไหม น่ากลัวมากนะคะสม be careful กรุณาระวังตัวเองด้วยนะคะป้ายนี้เขาเตือนไว้นะคะ keep hands มือของเราใช่ไหม H A N D นะคะเติม S ก็มือสองมือของเรานี่แหละ keep hands away from machinery ก็คือให้เอามือเนี่ยนะคะให้ห่างออกจากเครื่องจักรทุกสิ่งอย่างนะคะถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเอามือเข้าไปใกล้นะคะเดี๋ยวมันจะเข้าไปติดในเครื่องจักรเนาะ machinery ก็คือเครื่องจักรนะคะเครื่องจักร keep hands away from machinery เอามือให้ออกห่างจากเครื่องจักรโอเคแล้วหมดแล้วนะคะ for the example of warning signs ตัวอย่างนะคะป้ายที่ใช้ในการเตือนนั่นเองเนาะจริงๆแล้วก็จะมีป้ายเตือนอีกเยอะแยะมากมายนะคะที่เราอาจจะพบเจอในชีวิตประจำวันของเราเนาะนักเรียนก็มีเวลาเราลองศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเองด้วยเนาะเราจะได้เข้าใจนะคะในสิ่งที่เขาคือใครก็ไม่รู้เนี่ยนะคะกำลังจะสื่อสารกับเราด้วยเพื่อรักษาสิทธิ์ของเราด้วยแล้วก็รักษาชีวิตของเราด้วยนั่นเองนะคะโอเคเนาะมีคำถามไหมคะตอนนี้ไม่มีคำถามอยู่แล้วเนาะเพราะว่าสัญญาไม่มีใช่ไหมโอเค next เราก็จะผ่านพ้นไปเรื่อยๆนะคะสำหรับบทนี้ก็เหมือนเป็นค่อยๆดำเนินไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เหมือนเลเวลมันจะค่อยๆพีคค่อยๆอัพขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้เรายังอยู่กันที่บทที่2นะคะเลเวลมันก็ยังอยู่แบบว่าพื้นๆอยู่เนาะเดี๋ยวถัดไปเราก็จะค่อยๆอัพระดับอัพเลเวลขึ้นมานั่นเองนะคะเบาๆไปก่อนเบาๆไปก่อนนะคะสายนี้ปราจีนบุรีโอ้โหมาแล้วนะคะปิดไฟก่อนออกจากห้องระวังมือโดนเครื่องจักร very good ขี้แล้วนะคะต่อมานะคะเราจะมาดูนะคะการใช้คำภาษาอังกฤษหรือว่าประโยคภาษาอังกฤษที่ sequences คืออะไรคะเป็นลำดับบอกลำดับนั่นเองเป็นลำดับนะคะ sequence เติม s ลงไป sequences นะคะเนาะ sequences sequence หมายถึงการเรียงลำดับนะคะการเรียงลำดับหรือว่าบอกลำดับเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันนั่นเองเนาะเราเคยแบบว่าเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังใช่ไหมคะมีเรื่องหนึ่งเมามอยมากเลยนะคะล่าสุดตอนนี้ค่ะกุ๊บกิ๊บนะคะ11สัปดาห์อ๋อเนาะเราก็จะนำเรื่องนี้นะคะมาเล่าให้เพื่อนฟังโดยการบอกเรียงลำดับขั้นตอนหรือว่าเรียงลำดับเหตุการณ์นะคะมันก็จะมีคำที่ใช้บอกลำดับเหตุการณ์นั้นด้วยเนาะเรียนรู้เอาไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไปบอกเล่าเรื่องราวได้อย่างเป็นลำดับถูกต้องนั่นเองนะคะโอเคเนาะ next นี่เลยนะคะด้วยการ do you know thisรู้จักสิ่งนี้ไหมที่เห็นภาพอยู่นะคะบางคนแบบโอ๊ย what is that มันคืออะไรอะคะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเนาะคือว่าเติบโตมาก็มีสมาร์ทโฟนเข้ามาแล้วค่ะเวลาฟังเพลงก็จะฟังจากสมาร์ทโฟนหรือว่าโหลดเอาจากอินเทอร์เน็ตนะคะโฟนแชร์อะไรต่างๆนานานี่มันเครื่องอะไรคะครูใช่ไหมเราจะเรียกว่า CD playerThis is the CD player นะคะหรือว่า they are CD players นั่นเองเป็นเครื่องเล่น CD
เมื่อก่อนเรามีซีดีนะคะเราฟังเพลงจากซีดีก่อนที่จะเป็นซีดีนะคะเรามีเทปรู้จักเทปไหมไม่รู้จักอ๋อเทปนี่เวลายืดนะคะมันจะเป็นม้วนเทปใช่ไหมพอฟังเทปไปนานๆบ่อยๆเนี่ยเทปมันก็จะยืดมันก็จะยานใช่ไหมคะอ๋อเราก็จะเอาไปแช่ตู้เย็น เป็นอะไรที่คลาสสิกมากๆนะคะพอมีเทปปุ๊บก็พัฒนาเป็นซีดีใช่ไหมก็จะมีเครื่องเล่นซีดีนะคะแต่ปัจจุบันเราก็ไม่ต้องใช้ซีดีแล้วเนาะเพราะว่าโหลดเพลงได้ในอินเทอร์เน็ตแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาเรียนรู้กันนิดนึงว่า could you show me how to operate a CD player could you show me how to operate a CD player ก็คือทำไมคะคุณโชว์ฉันได้ไหมหรือว่าแสดงให้ฉันดูได้ไหมว่า CD player นี่นะคะมันใช้งานอย่างไรเนาะสำหรับเด็กสมัยนี้เหมาะมากๆนะคะ ต้องเรียนรู้ของโบราณเนาะของโบราณ Could you show me ก็คือคุณแสดงให้ฉันเห็นได้ไหมแสดงให้ฉันเห็นได้ไหมนะคะ Could จำได้ไหมเราใช้คำว่า Could เป็นประโยคที่ใช้ในการขอร้องนั่นเองนะคะขอร้องไม่ใช่ขอร้องเพลงนะคะขอร้องให้ใครทำอะไรให้เราสักอย่างหนึ่งเนาะ Could you show me how to operate? Operate นอกจากหมายถึงผ่าตัดแล้วนะคะก็หมายถึงใช้งานเนาะใช้งาน CD player เนี่ยอย่างไรนะคะโอเคเนาะเกิดคำถามเลยค่ะหรือว่าไปเลยค่ะอยากรู้ I would like to know how to use a CD player ตอนนี้อยากรู้แล้วนะคะว่า CD player หรือว่าเครื่องเล่น CD เนี่ยมันใช้งานยังไง In your home or in your house do you have the CD player มีเครื่องเล่น CD ไหมคะที่บ้านของเราของคุณพ่อของคุณแม่อาจจะมีแอบเก็บไว้ในห้องเก็บของไปค้นดูนะวิธีการใช้งานนะคะ not difficult it's very easy ง่ายมากเลยทีเดียวนะคะดูเลยเนาะที่อาจารย์ไฮไลท์หรือว่าเน้นเป็นตัวสีแดงๆให้ตรงนี้นะคะคือคำที่ใช้บอกลำดับขั้นหรือว่า sequences นั่นเองเนาะบอกลำดับขั้นตอนนะคะ first อันดับแรกอันดับแรกนะคะ you plug it in plug คือ plug นั่นเองเสียบปลั๊กก่อนอันดับแรกต้องเสียบปลั๊กก่อนนะคะ first you plug it in เสียบปลั๊กก่อนนะคะand และand ใช่ไหมและก็เป็นบอกขั้นต่อไปนะคะ and press the on button และทำยังไงต่อคะมีใครบอกได้บ้างใครเคยใช้บ้าง Have you ever used a CD player? เคยใช้เครื่องเล่น CD หรือเปล่าคะพอเสียบปลั๊กแล้วทำยังไงต่อเอ่ย And press the on button เช็คสัญญาณก่อนนะคะมีสัญญาณหรือไม่อ๋อตอนนี้นะคะสัญญาณมีอยู่นะคะออนไลน์สีเขียวๆเห็นหลายๆที่เลยนะคะช่วยกันนิดนึงนะคะก่อนจะหมดเวลาวันนี้นะคะ it's in 18 minutes อีก18นาทีนะคะถูกต้องไหมอาจารย์นับเลขถูกไหมคะถูก ตกเลข Press ก็คือกดใช่ไหมเมื่อสักครู่จากใน conversation หรือว่าจากในบทสนทนาเราเจอไปแล้วนะ Press กดปุ่มไหนคะปุ่มที่เขียนว่า on เนาะ on ก็คือเปิดนั่นเองนะคะกดปุ่ม on and press the on button ก็คือปุ่มใช่ไหมคะปุ่มเนาะโอเคเสียบปลั๊กอันดับแรกเสียบปลั๊กนะคะและเปิดกดปุ่มเปิดกดปุ่มเปิดเรียนรู้แล้วลองไปใช้งานดูนะคะ then จากนั้นนะคะ then จากนั้น you can load a disc into the tray
หลังจากนั้นนะคะคุณก็ทำไมคะโหลดนะไม่ตอนนี้เรารู้จักคำว่าโหลดก็คือโหลดดิ้งใช่ไหมกำลังโหลดดิ้งข้อมูลอยู่นะคะถ้าโหลดเพลงจากโฟร์แชร์ก็คือโหลดมันมาจากต้องมีอินเทอร์เน็ตถึงจะโหลดได้ใช่ไหม แต่กับเครื่องซีดีเพลเยอร์นะคะการโหลดนี่ก็คือการเอาแผ่นดิสก์นะคะใส่ลงไปในถาดใส่ซีดีเทรย์ก็คือถาดรู้จักถาดไหมถาดที่ใส่ซีดีนะคะเออนะถ้าที่บ้านมีลองไปดูนะคะจะมีถาดใส่ซีดีก็เอาซีดีเอาแผ่นดิสก์นี่แหละนะคะใส่ลงไปในถาดซีดีตรงนี้ then you can load a disc into the tray แล้วก็กดมันเข้าไป finallyสุดท้ายนะคะถ้าเป็นลำดับสุดท้ายโอ้ sorry เป็นลำดับขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะนี่เรากำลังเรียนรู้ในการบอกลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานอยู่เนาะอาจจะมีขั้นตอนมากกว่านั้นนะคะ then after that next แล้วแต่เนาะแต่ถ้าเป็นขั้นตอนสุดท้ายเมื่อไหร่นะคะเราก็จะใช้การบอกลำดับสุดท้ายว่า finally ฝึกพูดนะคะ finally press the play button and listen to the music ให้เราทำไมคะพอเราใส่แผ่นดิสลงไปในถาดซีดีแล้วก็ทำไมเอ่ย press กดใช่ไหมกดปุ่มเลยคะ press the playbutton กดปุ่ม play กดปุ่มplay ควบกล้ำเริ่มไม่ถูกแล้วปุ่ม play นะคะปุ่ม play ก็คือปุ่มที่ให้เล่นนั่นเองก็คือให้ CD มันเล่นไปนะกดปุ่ม play and listen to the music หลังจากนั้นก็ฟังเพลงไปได้ตามสบายอารมณ์สุนทรีแค่นี้เองนะคะวิธีการขั้นตอนกระบวนการในการใช้ CD player ง่ายไหม very easy ง่ายเนาะหรือปัจจุบันนี้ง่ายกว่าปัจจุบันนี้แค่มีสมาร์ทโฟนอยู่ในมือแค่เครื่องเดียวเราก็สามารถกดคลิกปุ่มไปจิ้มไปก็โหลดเพลงมาฟังได้แล้วใช่ไหมคะไม่ต้องขับรถมอเตอร์ไซค์นะคะออกไปในตลาดเพื่อที่จะไปซื้อแผ่นซีดีจากร้านขายเทปมานะคะแล้วขับรถจากบ้านจากร้านนะคะกลับมาบ้านมาเสียบปลั๊กเครื่องเล่นซีดีแล้วก็เอาซีดีใส่ลงไปกดปุ่มออนก่อนแล้วเอาซีดีใส่แล้วก็กดปุ่มเพลย์แล้วก็ฟังเพลงหลายขั้นตอนใช่ไหมโอ้ปัจจุบันนี้นะคะการใช้ชีวิตง่ายมากเลยนะคะง่ายมากเพราะฉะนั้นเราถึงมีการคิดถึงนะคะการใช้ชีวิตแบบ slow life นั่นเองนะทุกวันนี้เราใช้ชีวิตแบบรวดเร็วอะไรก็อะไรก็รวดปลาดรวดเร็วทำอะไรรวดเร็วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น slow life บ้างอะไรบ้างนะคะโอเคเนาะคำเหล่านี้นะคะเมื่อสักครู่มีคำว่าอะไรบ้างนะ firstAnd then finally ใช่ไหมนะไม่ยากนะคะลองไปฝึกเล่าเรื่องราวโดยใช้คำเหล่านี้ And next again ฝึกสักอีกครั้งหนึ่งละกันนะคะ How to use the telephone Can you tell me how to use the telephoneแต่สังเกตโทรศัพท์ที่ให้ดูนะคะนี่แบบว่าเป็นแอนทีคมากๆเลยแอนทีคก็คือของเก่าของโบราณนะคะที่บ้านใครยังมีโทรศัพท์แบบนี้อยู่บ้างอีกคะควรจะอนุรักษ์และรักษาไว้นะคะของหายากแล้วเนาะยกหูมาแบบนี้เมื่อก่อนชอบมากเลยนะคะโทรศัพท์ที่แบบว่าเราต้องหมุนตัวเลขเนี่ยค่ะโอ้เนาะแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นแบบกดตอนนี้ก็สมาร์ทโฟนไม่ค่อยมีโทรศัพท์บ้านแล้วเนาะทุกคนมีโทรศัพท์ส่วนตัวนะคะ so can you tell me how to use the telephone ประโยคนี้บอกว่าไงคะ can you tell me คุณช่วยบอกฉันได้ไหม บอกหน่อยได้ไหมนั่นเองนะคะบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าใช้โทรศัพท์อย่างไร how ก็คืออย่างไรใช่ไหมคะใช้โทรศัพท์อย่างไรนั่นเองเรียนรู้วิธีการเดิมๆไว้บ้างนะคะเราจะได้ slow life เนาะ
เช่นเดิมนะคะคำที่ใช้บอกลำดับขั้นตอนหรือว่าบอกลำดับเหตุการณ์เนาะ first pick up the receiver pick up the receiver นึกภาพตามนะตอนนี้เราจินตนาการโทรศัพท์ที่มีหูยกหูโทรศัพท์ใช่ไหมอันดับแรกนะคะเราต้อง pick up ก็คือยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาก่อนนะ receiver ก็คือไอ้นี่เป็นหูตรงนั้นนึกออกนะยกหูโทรศัพท์ขึ้นมา first pick up the receiverThen press the button to dial the number. Press the button to dial the number. อันนี้เป็นแบบปุ่มกดนะคะจากนั้นให้ทำอะไรเอ่ยสัญญาณดีแล้วหรือยังถ้าสัญญาณดีแล้วนะคะช่วยกันบอกขั้นตอนในการปฏิบัติงานในการใช้โทรศัพท์อาจารย์นิดนึงแล้ว First pick up the receiver. อันดับแรกยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาก่อนนะคะ ThenPress the button to dial the number. เคยโทรศัพท์ไปแล้วเจอหญิงสาวฝรั่งพูดคุยกับเราไหม Sorry, the dial call is... ใช่ไหมนั่นแหละนะคะคำว่า dial ก็มาจากคำนี้แหละเป็นการต่อสายหรือว่าเหมือนแบบติดต่อนะคะต่อสายไปที่เลขหมายเลขอะไรนะ press the button to dial the number คือให้กดปุ่มตัวเลขนะคะปุ่มตัวเลขหรือว่าปุ่มเบอร์โทรศัพท์เพื่อต่อสายนั่นเองAfter talking บอกเป็นลำดับอีกแล้วไหมคะพอกดปุ่มตอบสายหมายเลขที่ต้องการได้เรียบร้อยแล้วเนาะ after talking หลังจากพูดคุยเสร็จนะคะ after talking หลังจากพูดคุยเสร็จแล้ว you hang up the receiver ก็วางสายนั่นเองนะคะเอาหูโทรศัพท์นะคะไปแขวนไว้ที่ตัวโทรศัพท์นั่นเอง you hang up the receiver หลังจากนั้นก็วางสายเอาไปห้อยไว้ที่เดิมเนาะง่ายมากนะคะ very easy next ผ่านเลยเนาะวิธีการใช้โทรศัพท์นะคะบางคนคิดในใจว่านี่อาจารย์สอนอะไรอยู่เหรอคะเราสอนวิธีการใช้สิ่งของที่เป็นคลาสสิกมากนะคะแต่สิ่งที่จะเน้นก็คือการใช้คำเหล่านี้นะคะที่อาจารย์เน้นเป็นตัวสีแดงให้เนาะคือเป็นคำที่บอกลำดับเหตุการณ์บอกลำดับขั้นตอนในการทำสิ่งต่างๆเนาะ first อันดับแรก then afterนั่นเองจบแล้วหมดแล้วนะคะโอเคไหม so any question มีคำถามไหมคะบางคนคิดในใจว่าแล้วอาจารย์ต้องการให้หนูถามอะไรคะ ใช่ไหม ไม่เป็นไรค่ะเอาที่สบายใจนะคะเอาที่สบายใจ รักนะจุ๊บๆ love you จุ๊บๆจุ๊บๆนะคะ แต่อย่างเรานะคะอย่าไปโฟกัสแค่เรื่องรักทีมอย่างเดียวนะคะ let's grammar focus มาโฟกัสที่ grammar บ้างอะไรบ้างนั่นเองแต่วันนี้เราจะยังไม่โฟกัสนะคะขึ้นหัวข้อไว้ให้เฉยๆเนาะว่าในสัปดาห์หน้าเราจะเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะ1คาบก็คือคาบวิชาบูรณาการนั่นเองเนาะก็เลยอาจจะไม่ได้พูดในเรื่องของเนื้อหาในรายวิชาเท่าไหร่นักนะคะก็เอาเป็นว่าเราจะยกยอดไปนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เหลือเวลาอีกแค่7นาทีเท่านั้นค่ะ only 7 minutes 7นาทีเท่านั้นคิดว่าคงไม่ทันอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ยกยอดไปนะคะทุกคนตอนนี้รู้สึกโล่งใจมากเมื่อไหร่จะพอสักทีคะจันใช่ไหม
แกรมมาเนาะเรื่องอะไรที่เราจะได้รู้ในสัปดาห์หน้านะคะที่ได้บอกไปนั่นก็คือเกี่ยวกับ two word verbs กริยาคำกริยานะคะที่เราเรียกว่า two word verb มันคืออะไรใช่ไหมหน้าตามันเป็นยังไงนะคะแล้วมันใช้งานอย่างไรนะคะในสัปดาห์หน้าคาบแรกวันจันทร์เนาะเราก็จะได้เรียนรู้กันในจุดนี้นะคะใครที่มีเวลาว่างนะคะก็ลองศึกษาหาข้อมูลมาก่อนล่วงหน้าได้เนาะที่สำคัญนะคะในส่วนที่เราได้เรียนผ่านมาแล้วเนาะเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็จาก2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ don't forget to review อย่าลืมทบทวนด้วยนะคะเพราะอย่างที่บอกเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วเนาะSo for today, any questions? มีคำถามไหมเอ่ยมีคำถามบางคนแบบว่าคิดคำถามในใจแต่ว่าไม่กล้าพูดออกมานะคะถามว่าเมื่อไหร่อาจารย์จะปล่อยคำ in 5 minutes นะ please calm down ใจเย็นๆนิดนึงนะคะยังไม่เวลาก็ฝากไว้เนาะในเรื่องของใบงานนะคะใบงานตอนนี้บทที่1เราเรียนจบแล้วเรียบร้อยนะคะก็รอไม่ต้องลองนะคะทำเลยนะคะทำใบงานบทที่1ให้เรียบร้อยนะคะเป็นแบบง่ายๆใบงานบทที่1รู้สึกว่าเราจะให้ทำอะไรนะนามบัตรใช่ไหมคะทำแล้วหรือยังนามบัตร ออกแบบนามบัตรของตัวเองเนาะส่วนสำหรับใบงานบทที่2นะคะนักเรียนก็เริ่มลงมือทำได้เลยตอนนี้เนาะแต่ว่าเราอาจจะไม่มีข้อมูลใช่ไหมคะเพราะว่าบทที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ two word verbs นะคะ two word verbs ซึ่งนะคะก็ในใบงานถ้าใครมีอยู่ตอนนี้เนาะใบงานนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวขยายให้นิดนึงเนาะโอ้ใหญ่มากนะคะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับ two word verbs นะคะเพราะฉะนั้นวิธีการทำบางคนอาจจะงงนะว่าเอ้ยมันคืออะไรมันทำยังไงเนี่ยใช่ไหมคะ ง่ายๆเลยนะคะเรามีตัวช่วยที่ดีของเรานั่นก็คือDictionary นั่นเอง Dictionary นะคะซึ่งที่ให้เป็นตัวเลือกตรงนี้นะคะอันนี้เป็น choice ที่เรียกว่า preposition นะคะก่อนที่จะเว้นช่องว่างตรงนี้เอาไว้ให้นะก่อนที่จะ blank เนี่ยมีช่องว่างตรงนี้เนาะคำสุดท้ายก่อนช่องว่างตรงนี้นะคะเป็นคำกริยาทั้งสิ้นเนาะเป็นคำกริยาทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการว่าเราจะเลือกข้อไหนเนาะนักเรียนก็ลองเปิด dictionary ดูนะคะตัวอย่างเช่น call อย่างนี้เนาะ call out แปลว่าอะไรคะ call on แปลว่าอะไร call off แปลว่าอะไรนะคะแล้วลองดูความหมายจากนั้นก็มาดูนะคะบริบทของประโยคนะคะว่าประโยคนี้เนี่ยหมายความว่าอย่างไรแล้วก็เลือกคำบุพบทมาใส่ให้ถูกต้องนะหรือว่าเลือกตัวเลือกให้ถูกต้องที่สุดนั่นเองตัวอย่างเช่นอีกอันหนึ่งนะคะ get over หมายความว่าอย่างไรนะคะ get out หมายความว่าอย่างไร get off หมายความว่าอย่างไรเนาะจากนั้นก็ดูประโยคนี้นะคะว่าบริบทของมันคืออะไรแล้วเราควรจะเลือกคำไหนดีนั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นหน้าตาของ two word verbs นะคะก็คือคำกริยาตามด้วย preposition หรือคำบุพบทนั่นเองถ้าทำไม่ได้เปิดดิกเลยค่ะดิกสามารถช่วยเราได้นะคะแต่สังเกตให้ดูดีๆอีกหนึ่งอย่างคำกริยาที่เป็นคำแรกเนาะก่อนที่จะ blank ตรงนี้นะคะคำกริยาเหล่านั้นอาจจะไม่ได้อยู่ในรูป present tense อย่างเดียวเนาะไม่ได้เป็นแค่รูปปัจจุบันแต่มันจะเป็นรูปอดีตหรือว่า past tense นะคะกริยาช่องที่2นั่นเองถ้ากริยาช่องที่2เราจะไปเปิด dictionary เราจะหาไม่เจอนะคะเพราะมันจะไม่มีเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่ากริยาช่องที่1ของคำกริยานี้นะคะมันคืออะไรแล้วก็เปิด dictionary ดูนั่นเองโอเคเนาะมี only 10 items 10ข้อเท่านั้นเองนะคะเบาๆเนาะตรงนี้เราก็จะได้รู้จักคำศัพท์ใหม่ๆด้วยแล้วก็ได้รู้จัก two word verbs นะคะtwo word verbs ด้วยนั่นเองโอเคเนาะ so any questions มีคำถามไหมคะ
เมื่อไหร่จะปล่อยจริงๆคำถามเมื่อไหร่จะปล่อยใช่ไหมคะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะคะอาจารย์ประจำศูนย์การเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยเครือข่ายทุกแห่งนะคะแล้วก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนด้วยเนาะที่อยู่กันถึงจนถึงตอนนี้นะคะแล้วก็สำหรับตัวแทนหรือว่า volunteers นะคะที่ฝึก conversation practice นะคะฝึกสนทนาการเนาะในคาบนี้ที่เราได้ผ่านมานั่นเองนะคะก็รู้สึกว่าวันนี้ระบบอินเทอร์เน็ตหรือว่าสัญญาณของเรานะคะอาจจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเราก็รับได้กับทุกสถานการณ์นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เนาะในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ในค่าวิชาภาษาอังกฤษก็จะเป็นสัปดาห์หน้านะคะ next week เนาะ for today no questions right ไม่มีคำถามแล้วเนาะ so I have to go อาจารย์ก็ต้องไปแล้วนะคะ have a good lunch ทานอาหารเที่ยงด้วยนะคะแล้วก็ขอให้อร่อยกับอาหารเที่ยงนะคะ please take care of yourselfSee you again tomorrow. Bye now. สวัสดีค่ะ. Bye.